สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเท่าแก่สุดเฮงถูกรางวัลที่1รับทรัพย์30ล้านแม่ค้าขอให้ช่วยซื้อยัดใส่มือ5ใบวันที่17มีนาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครสวรรค์ได้ติดต่อสอบถามนายมณสิงห์เถื่อนอายุ59ปีเจ้าของร้านมันสำปะหลังชื่อร้านมันมณเจริญรุ่งเรืองหมู่ที่19ตำบลเขากะลาอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์รังทราบว่าเป็นผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข737867ประจำวันที่16มีนาคม65จำนวน5ใบได้เงินรางวัล30ล้านบาททราบจากเสมียนประจำลานมันวัดเท่าแก่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่16มีนาคม2565จำนวน5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทจริงโดยก่อนหน้านั้นเท่าแก่ของตนเดินทางไปซื้ออะไหล่รถยนต์ที่อำเภอตาคลีซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ตั้งลานมันก่อนกลับมามีแม่ค้าลอตเตอรี่นำสลากมาขายยัดใส่มือให้โดยบอกว่าเหลือแค่นี้ช่วยอุดหนุนหน่อยซึ่งเท่าแก่มณะเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วก็เลยซื้อมาทั้งหมดเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลที่1เท่าแก่ก็ยิ้มและดีใจแต่ยังทำงานขับรถตักมันใส่รถให้กับลูกน้องอยู่จากนั้นช่วงค่ำได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้วไว้เป็นหลักฐานและเช้าวันนี้จึงเดินทางไปที่กองสลากเพื่อขึ้นเงินโดยเสมียนยังเผยด้วยว่าลานมันของเท่าแก่เป็นลานมันเล็กๆเงินที่ได้มาเท่าแก่ก็บอกว่าจะนำไปใช้หนี้และปรับปรุงขยับขยายกิจการต่อไปอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ